2ค่ะก็เป็นหลักสูตรใหม่ที่เราเพิ่งปรับปรุงแล้วก็เริ่มใช้ปี60นะคะวิชานี้ค่ะก็จะเป็นการรวมกันของ2ภาษีนะคะในส่วนของครึ่งแรกเนี่ยค่ะนะคะคะแนน 50% จะเป็นเนื้อหาในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะซึ่งอาจารย์ปริญญาจะเป็นคนรับผิดชอบในครึ่งแรกนะคะสำหรับในครึ่งหลังอีก50คะแนนค่ะก็จะเป็นเนื้อหาของภาษีศุลกากรภาษีสรรพสามิตแล้วก็ภาษีอื่นๆนะคะก็จะมีอาจารย์พิเศษท่านนึงนะคะมาช่วยดูแลต่อนะคะสำหรับชั่วโมงการบรรยายเนี่ยก็จะเป็นแปด ครั้งนะคะสำหรับครึ่งแรกก็คือเราจะมีโอกาสเจอกันอีกสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งวันศุกร์ค่ะนะคะเผื่อใครมีอะไรสงสัยก็เข้ามาถามหรือถ้าไม่สะดวกเข้าช่วงเวลาที่เราเป็นชั่วโมงสนทนานะคะก็ฝากข้อความไว้ได้เสมอนะคะเผื่อมีคำถามอะไรนะคะเพราะว่าเนื้อหาของที่เราจะสอบอะค่ะในระบบตอนนี้เธอถ้าเกิดเข้าไปดูในระบบแล้วก็ทุกท่านคงจะเห็นแล้วล่ะว่ากำหนดวันสอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อหาที่จะสอบเนี่ยก็คือเป็นคะแนน20คะแนนนะคะสำหรับมิดเทอมนะคะก็เราก็จะบรรยายในวันนี้นะคะเราก็จะมีเนื้อหาส่วนที่เป็นการสอบไฟนอลอีก25คะแนนนะคะก็จะบรรยายในวันนี้เช่นกันในช่วงบ่ายนะคะก็จะบรรยายเสริมเผื่อในส่วนของไฟนอลไปด้วยเลยส่วนที่อาจารย์รับผิดชอบนะคะสำหรับอีก5คะแนนค่ะก็จะเป็นคะแนนเก็บก็ได้แอสไซน์การบ้านไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะในระบบลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการบ้านอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2เป็นการบ้านสำหรับเนื้อหาที่จะเอาไว้สอบไฟนอล25คะแนนนะคะเป็นแบบฝึกหัดนะคะก็จะเป็นไปตามนี้สำหรับเอกสารนะคะที่ได้รับในวันนี้ค่อนข้างเยอะนะจริงๆก็จะเป็นไฟล์ที่ได้โพสต์ขึ้นให้แล้วตั้งแต่ช่วงที่เราเริ่มเปิดเรียนนะคะวันนี้ถ้าเกิดมาก็ได้รับเอกสารที่เป็นฮาร์ดคอปปี้ไปด้วยนะคะเนื้อหาของส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะก็จะมีอยู่4บทนะคะก็คือบทที่1เป็นเรื่องของรายได้นะคะบทที่2เป็นเรื่องของรายจ่ายนะคะแล้วก็บทที่3เป็นเรื่องของการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินนะคะและสุดท้ายบทที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการคำนวณผลกำไรขาดทุนทางบัญชีนะคะทั่วขาแนวคิดเกี่ยวกับการคำนวณผลกำไรขาดทุนทางภาษีซึ่งในบทที่4จริงๆก็เป็นบทสรุปนะคะเอาสิ่งที่เราเรียนจาก3บทแรกเนี่ยค่ะมาปรับนะคะจากกำไรทางบัญชีเพื่อให้เป็นกำไรทางภาษีนะคะเนื้อหาจริงๆก็จะอยู่3บทแรกบทที่4เป็นตัวสรุปนั่นเองนะคะตอนนี้จะขอเริ่มจากส่วนของรายได้ก่อนนะคะรายได้จากเอกสารที่ให้ไปนะคะมันจะมีเอกสารเนื้อหาของรายได้ชุดที่1นะคะเอกสารเนื้อหาของรายได้ชุดที่1นะคะชุดที่มี9หน้าค่ะที่มี9แผ่นไม่ใช่เนื้อหาสรุปนะคะเป็นเนื้อหาเลยมันจะมีบทที่เป็น PowerPoint กับที่เป็นเนื้อหาลองเปิดดูนะคะคำพูดมันก็จะแตกต่างกันนะคะนะคะแล้วเขาก็จะพูดถึงลักษณะที่ไม่ถือเป็นรายได้นะคะตรงนี้ลองไปอ่านดูนะคะก็เป็นเรื่องพื้นๆเลยค่ะนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงคือเรื่องของแหล่งรายได้ทางภาษีนะคะก็จะมีอยู่2แหล่งค่ะคือแหล่งนะคะที่วัดจากถิ่นที่อยู่นะคะกับหลักแหล่งเงินได้นะคะหลักถิ่นที่อยู่เนี่ยเขาจะพูดถึงว่านะคะนิติบุคคลเนี่ยนะถ้ามีการตั้งถิ่นที่อยู่ในประเทศใดก็ต้องเสียภาษีให้กับประเทศนั้นดูที่การจดทะเบียนเป็นหลักอันนี้เรียกว่าเป็นหลักถิ่นที่อยู่นะคะกับหลักที่2คือหลักแหล่งเงินได้นะคะหลักนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงว่าเงินได้เนี่ยต้นกำเนิดของเงินได้มาจากประเทศไหนก็ควรจะต้องเสียภาษีให้กับประเทศนั้นนะคะโดยที่ผู้รับเงินได้เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ใน
ประเทศผู้จ่ายนะคะผู้รับเนี่ยก็อยู่บ้านเขาอยู่ต่างประเทศเขาแต่เขามารับเงินจากเมืองไทยสมมุติแหล่งเงินได้อยู่เมืองไทยตรงนี้เขาก็ควรจะต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยตามหลักแหล่งเงินได้นะคะถัดมาก็จะพูดถึงเกณฑ์การรับรู้รายได้ทางภาษีนะคะก็จะมี2เกณฑ์คือเกณฑ์สิทธิ์ซึ่งเราถือว่าเป็นเกณฑ์หลักเลยนะคะตามประมวลรัษฎากรเนี่ยหลักแล้วคือเขาให้เรารับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ์ค่ะนะคะแต่ก็จะมีข้อยกเว้นบางประการนะคะสำหรับบางธุรกิจนะคะแล้วก็บางประเภทของรายได้ด้วยว่าอนุญาตให้ใช้หลักการรับรู้รายได้โดยใช้เกณฑ์เงินสดนะคะตรงนี้ก็จะมีเขียนอธิบายไว้อยู่นะคะแล้วก็ในหน้าที่8นะคะก็จะพูดถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้นะคะตรงนี้เขาก็จะพูดประมาณว่าการรับรู้รายได้เนี่ยเราก็จะต้องรับรู้นะคะตามความเป็นจริงตามราคาตลาดนะคะห้ามไปรับรู้รายได้ต่ำกว่าความเป็นจริงนะถ้าเรารับรู้รายได้ต่ำกว่าความเป็นจริงเนี่ยเจ้าพนักงานก็มีอำนาจประเมินรายได้ของเราขึ้นมานะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะชีทบทที่1 นี่คือเป็นเนื้อหาที่สามารถอ่านทำความเข้าใจเองได้นะคะชีทชุดนี้สอบมิดเทอมนะคะก็คือในมิดเทอมเนี่ยอาจารย์จะให้ทำข้อสอบ20ข้อ20คะแนนในระบบนะคะอันนี้ชุดนี้ก็คือเรื่องพื้นๆแล้วก็เอาไปสอบเป็นข้อสอบปรนัยในระบบนะคะถัดมานะคะเป็นชีทชุดรายได้อีกชุดหนึ่งค่ะเป็นชุดนี้ค่ะชุดนี้จริงๆต้องเขียนว่าเป็นเนื้อหารายได้เป็นเนื้อหาพอเข้าไปมันจะเป็นเนื้อหาของรายได้นะคะไม่ใช่ชี้สรุปชี้สรุปในความหมายของอาจารย์คือเป็น powerpoint นะคะอันนี้คือเป็นเนื้อหารายได้นะคะตรงเนี้ยนะคะในชี้ชุดนี้เขาจะพูดถึงเรื่องรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะคือตามกฎหมายภาษีเนี่ยเขาจะมีการยกเว้นนะคะว่ารายได้บางอย่างเนี่ยไม่ต้องเอามารวมคำนวณเป็นรายได้นะเพราะว่ากฎหมายยกเว้นให้นะคะในชี้ชุดนี้ก็จะบอกว่ามันมีรายได้ที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยอยู่3ลักษณะโดยเขาเอาข้อกฎหมายมาเป็นตัวแบ่งนะคะอย่างประเภทที่1เนี่ยคือรายได้ที่ได้รับการยกเว้นตามประมวลรัษฎากรนะคะ2คือรายได้ที่ได้รับการยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกานะคะเป็นบทเฉพาะการต่างๆที่ออกมานะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะตัวที่3ก็คือรายได้ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายอื่นนะคะตรงนี้ก็คือตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนนั่นเองนะคะก็จะพูดเนื้อหาอยู่ในชี้ชุดที่2นี้นะคะชี้ชุดที่2เนี่ยค่ะเนื้อหาก็จะเอาไว้สอบตอนไฟนอลเป็นหลักอันเนี้ยนะคะชุดนี้เนื้อหามันเอาไว้เก็บไว้สอบไฟนอลเพราะว่าตอนไฟนอลเนี่ยเราจะต้องมีการออกข้อสอบข้อหนึ่งในเรื่องของการปรับกำไรทางบัญชีให้ไปเป็นกำไรทางภาษีเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรายได้เนี่ยบางตัวอย่างเช่นเรื่องของเงินปันผลที่กำลังจะบรรยายต่อไปเนี้ยค่ะนะคะเอามาปรับมันจะมีเงินปันผลที่ได้รับการยกเว้นนะคะทำนองนี้แล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายตัวอื่นนะคะบางตัวที่กฎหมายเนี่ยมีเงื่อนไขพิเศษขึ้นมาในการคำนวณกำไรทางภาษีโอเคมั้ยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาในชีทชุดเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้สอบตอนไฟนอลเป็นข้อเขียนทันนะคะนะคะตรงนี้เขียนเลยว่าเป็นสำหรับสอบไฟนอลเลยตรงเนี้ยชุดเนี้ยค่ะที่เมื่อกี้พูดไปเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะคะเอาแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นตอนหัวข้อการบรรยายนะคะที่จะเริ่มตรงนี้ขอเป็นเรื่องของรายได้เลย
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขอบรรยายจากชีตเนื้อหานะคะที่บอกว่ารายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล3ประเภทก่อนนะคะไล่ไปนะคะตรงนี้ทุกท่านก็จะมีไฟล์มีเอกสารชุดที่เป็น PowerPoint ประกอบด้วยนะคะเจอไหมคะไฟล์ PowerPointเป็นกรอบสไลด์นะคะนะคะสไลด์นี้นะคะก็จะพูดถึงรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็รายจ่ายนะคะสรุปอยู่ใน PowerPoint ชุดเดียวกันนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะจะต้องปูพื้นนิดนึงว่าการคำนวณนะคะหากำไรเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยค่ะก็คือตามชื่อมาเลยค่ะเป้าหมายของการคำนวณกำไรตัวนี้นะคะไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดเลยนอกจากคำนวณกำไรสำหรับเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรนะคะการคำนวณกำไรเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยค่ะมันมีเงื่อนไขที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรตามหลักการบัญชีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มานะคะว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงกำไรนะคะที่ทางบัญชีเนี่ยคำนวณออกมาได้ให้ไปเป็นกำไรทางภาษีอากรก็คือกำไรสำหรับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเองนะคะทีนี้กฎหมายนะคะที่จะมาเป็นตัวกรอบในการปรับกำไรจากทางบัญชีให้ไปเป็นกำไรทางภาษีเนี่ยค่ะมันจะมีการกำหนดอยู่ในกฎหมาย2ตัวคือ65ทวีกับ65ตรีนะคะกฎหมาย2ฉบับเนี่ยค่ะเป็นกฎหมายหลักเลยนะคะที่มีการกำหนดว่าทางภาษีเนี่ยเขามีเงื่อนไขในการคำนวณรายได้และค่าใช้จ่ายยังไงนะตัวไหนที่มันแตกต่างบางตัวก็เหมือนบางตัวก็แตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูว่ารายได้ตัวไหนที่มันต่างนะคะรายจ่ายตัวไหนที่มันต่างกันระหว่างบัญชีกับภาษีดังนั้นเราจะต้องมาปรับจูนกันนะเป้าหมายคือเราจะต้องอ้างอิงกฎหมายภาษีเป็นหลักเพราะฉะนั้นกำไรที่จะต้องเป็นฝ่ายถูกปรับคือกำไรทางบัญชีนะคะเราจะเอากำไรจากหลักการบัญชีมาเป็นตัวตั้งแล้วการปรับเนี่ยจะมีการปรับ2ทิศทางนะคะไม่บวกเพิ่มก็หักออกบวกเพิ่มก็คือกำไรทางบัญชีจะเพิ่มปรับมาเป็นทางภาษีกำไรมันจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าหักออกก็คือหักกำไรทางบัญชีออกกำไรทางภาษีมันก็จะน้อยลงนะคะจะมี2อย่างทั้ง2อย่างในการปรับเพิ่มและปรับลดเนี่ยอยู่ภายใต้65ทวีกับ65ตรี2ตัวนี้นะคะมาตรา65ทวีเนี่ยค่ะมันคือเงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีนะคะในเงื่อนไขตัวนี้นะคะมันก็จะมีการพูดถึงนะคะว่าในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีในแต่ละเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องของการตีราคาสินค้าคงเหลือนะหลักภาษีให้ตียังไงซึ่งหลักการของภาษีเนี่ยมันมีความต่างจากบัญชีเพราะฉะนั้นมันจะเกิดผลกระทบทำให้กำไรไม่เท่ากันนะคะหรือการรับรู้รายได้ในเรื่องของเงินปันผลนะคะทางบัญชีเนี่ยรับรู้รายได้ก็ตามจำนวนที่ได้รับเต็มๆนะแต่ทางภาษีบอกมีการยกเว้นให้นะคะบางนิติบุคคลก็ยกเว้นครึ่งหนึ่งบางอันก็ยกเว้นทั้งจำนวนไม่ต้องเอามารวมนะคะเหล่านี้คือสิ่งที่กำหนดอยู่ในตัวมาตรา65ทวีนะมันจะมีหลายเรื่องเลยนะเรื่องของการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์ลดซึ่งเราจะเรียนในช่วงบ่ายด้วยนะคะหรือเงื่อนไขในเรื่องของการคำนวณหนี้สงสัยจะศูนย์ทางบัญชีบอกว่าหนี้สงสัยจะศูนย์เนี่ยนะคะจะต้องถือเป็นรายจ่ายทางบัญชีด้วยนะตามหลักคอนเซอร์เวทีฟแต่ทางภาษีเขาจะบอกว่านี่สงสัยจะศูนย์มันยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นค่าใช้จ่ายที่เราสมมุติขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ให้
อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะมันจะกำหนดอยู่ใน65ทวินะคะสำหรับ65ตรีเนี่ยคือรายจ่ายต้องห้ามนะคะรายจ่ายต้องห้ามคือรายจ่ายที่ห้ามเอามาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรขาดทุนเพื่อเสียภาษีนะคะทีนี้ผลของการห้ามตรงเนี้ยมันส่งผลยังไงกับทางบัญชีผู้ประกอบการคะผลของการห้ามตรงเนี้ยค่ะใช่ตัวที่ห้ามนี่คือไม่ให้เอามาหักถูกไหมเป็นรายจ่ายไม่ได้พอหักไม่ได้ปุ๊บรายได้ตั้งหักค่าใช้จ่ายตัวหักมีน้อยกำไรมันจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้รายจ่ายต้องห้ามคือห้ามเอามาหักมันก็จะพูดถึงอยู่ใน65ตรีนะคะอย่างเช่นรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับอย่างนี้เป็นต้นในทางบัญชีเนี่ยลงบัญชีได้แต่ทางภาษีมันไม่ได้โดยหลักฐานใครเป็นคนรับก็ไม่รู้แบบนี้ค่ะหรือว่ารายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองนะอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปนะคะหรือว่ารายจ่ายที่ไม่ได้จ่ายจริงต่างๆนะคะเหล่านี้ค่ะห้ามนะคะเอามาถือเป็นค่าใช้จ่ายนะมันก็จะมีอยู่สองกฎหมายนี้นะคะทีนี้มาดูในส่วนของรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยมันมีการยกเว้นตามกฎหมาย3ตัวที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบไปนะคะก็คือรายได้ที่ได้รับการยกเว้นตามประมวลรัษฎากรตามพระราชกฤษฎีกาแล้วก็ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนนะคะตรงนี้ก็คือเอามาพูดมีอยู่7รายการนะสรุปก็คือมันจะมีอยู่7รายการนะคะอย่างตัวแรกเนี่ยค่ะเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรนะคะเราก็จะคุ้นกันในชื่อที่เรียกว่าเงินปันผลนะเงินปันผลมันก็คือเงินกำไรที่เอามาแบ่งมาเฉลี่ยให้กับผู้ถือหุ้นนะคะตรงเนี้ยเป็นข้อยกเว้นตามประมวลรัษฎากรนะคะมาตรา65ทวิที่เมื่อกี้เรียนไป65ทวิคือเงื่อนไขการคำนวณกำไรขาดทุนในข้อที่10วงเล็บ10นะคะเขาจะพูดถึงเงื่อนไขของการยกเว้นนะรายได้เงินปันผลทีนี้ให้ทุกท่านดูในชีตเนื้อหาประกอบด้วยนะคะใน PowerPoint มันเป็นตัวสรุปนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะเนื้อหาในชีตนะคะชีตรายได้ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเป็นเนื้อหานะคะชุด1เก็บไปเลยเพราะว่าไม่มีอะไรละนะอันนี้กำลังพูดถึงชุด2นะคะชุดที่มี15หน้าที่เมื่อกี้พูดไปที่บอกเก็บไว้สอบไฟนอลอะค่ะนะเปิดอันนี้คู่กันกับ PowerPoint นะคะในเรื่องของเงินปันผลเนี่ยค่ะที่กำหนดไว้ใน65ทวิวงเล็บ10เนี่ยนะคะตรงนี้เขาจะพูดถึงว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วเงื่อนไขเป็นยังไงนะคะถ้าดูในเอกสารเนี่ยจะเจอบล็อกตรงกลางเขาแยกเป็น3คอลัมน์ใช่ไหมคะ3บล็อกบล็อกตรงกลางเนี่ยคือผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็คือจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกรณีคือบริษัทจำกัดทั่วไปก็คือบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยนะคะกับอีกกลุ่มนึงคือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่เป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะคะตรงเนี้ยคือกลุ่มที่กฎหมายเขาแบ่งเอาไว้ว่าคือคนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในเรื่องของเงินปันผลนะคะทางฝั่งซ้ายบล็อกซ้ายเขาจะพูดถึงว่าคนจ่ายเป็นใครโอเคไหมคะแล้วก็บล็อก3เนี่ยสิทธิประโยชน์ที่ได้คืออะไรนะคะอย่างกรณีของบริษัทจำกัดทั่วไปนะบริษัทเอกชนธรรมดาเนี่ยค่ะนะคะตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าไปได้รับเงินปันผลนะคะที่จ่ายจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยบริษัทไหนก็ได้ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะคะหรือไปได้รับเงินปันผลจากกองทุนรวมหรือสถาบันการเงินนะคะที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมส่งเสริมการเกษตรพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมนะคะก็คุมหมดนะคะทุกธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าถ้าผู้จ่ายเนี่ยเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะคะหรือข้อ2เนี่ยผู้จ่ายเงินปันผลคือกองทุนรวม
นะคะหรือสถาบันการเงินนะคะตรงเนี้ยค่ะถ้าเราเป็นบริษัทจำกัดเราจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีคือยกเว้นรายได้เงินปันผลครึ่งนึงนะคะความหมายคือนะคะถ้าเราได้รับเงินปันผล100บาทในทางบัญชีเราจะรับรู้รายได้เงินปันผล100ถูกไหมเราจะเครดิตรายได้เงินปันผลแล้วก็วิ่งไปงบกำไรขาดทุนนะคะแต่ในทางภาษีเขาบอกว่าให้รับรู้รายได้แค่ครึ่งเดียวคือแค่ 50% อย่างเงี้ยค่ะคือประโยชน์ที่ได้รับนั่นหมายความว่ารายได้จะหายไปครึ่งนึงถูกไหมกำไรก็จะน้อยลงละนะคะหรือถ้ากรณีนะคะตัวผู้รับเงินปันผลเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะหรือเป็นบริษัทโฮลดิ้งคัมพานีนะคะใน65ทวีเนี่ยค่ะมีการให้นิยามไว้นะคะว่าโฮลดิ้งคัมพานีของเขาเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะในความหมายโฮลดิ้งคอมพานีที่กรมสรรพากรกำหนดก็คือบริษัทผู้ที่ได้รับเงินปันผลนะคะเขาไปได้รับเงินปันผลจากบริษัทผู้จ่ายใช่ไหมแปลว่าต้องเข้าไปถือหุ้นนะคะไม่น้อยกว่า 25% นะต้องเข้าไปถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 25% แล้วก็เป็นการถือหุ้นข้างเดียวนะผู้จ่ายจะมาถือหุ้นในผู้รับไม่ได้นะคะเป็นการถือหุ้นข้างเดียวนะคะตรงนี้เขากำหนดอยู่ใน65ทวีวงเล็บ10มีนิยามตรงนี้อยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้รับเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือเข้าข่ายว่าเป็นโฮลดิ้งคัมพานีเมื่อไหร่เนี่ยค่ะเงินปันผลที่ได้รับเนี่ยไม่ต้องเอามาเสียภาษีเลยคือได้รับการยกเว้นทั้งจำนวนเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เท่ากับได้รับสิทธิประโยชน์ 100% เลยทางบัญชีลงรายได้ 101แต่ภาษีบอกไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องมาคิดเป็นรายได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะมันก็จะต้องมีเงื่อนไขนะมันจะต้องเข้าเงื่อนไขอยู่ในหน้าที่2ค่ะเงื่อนไขของการได้รับสิทธิประโยชน์นะคะนั่นก็คือว่าบริษัทผู้รับเงินปันผลเนี่ยค่ะจะต้องเข้าไปถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า3เดือนก่อนที่จะจ่ายปันผลนะคะแล้วก็เมื่อได้รับเงินปันผลมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องถือต่อไปอย่างน้อยๆอีก3เดือนนะคะถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ว่านี้นะคะถ้าเกิดว่าก่อนที่จะได้รับเงินปันผลเราถือหุ้นไม่ครบหรือว่าได้เงินปันผลไปแล้วเราขายก่อน3เดือนแบบเนี้ยสิทธิประโยชน์ตรงนั้นจะไม่ได้นั่นหมายความว่ารายได้ทางภาษีก็จะต้องเป็นไปตามรายได้ทางบัญชีนะคะจะต้องเข้าเงื่อนไขตรงนี้นะคะทีนี้ให้ลบคำพูดตรงนี้นิดนึงค่ะตรงที่เขาเขียนชาร์ตเป็นรูป3เดือนใช่ไหมคะและข้างบนเนี่ยที่เขาเขียนวงเล็บว่าวันที่ได้รับวันที่ได้รับเงินได้แล้ววงเล็บวันที่ประกาศจ่ายไอ้ตรงที่วันที่ประกาศจ่ายขีดทิ้งไปเลยค่ะต้องยึดวันที่ได้รับเงินเพราะว่าวันที่ประกาศจ่ายปันผลกับวันที่รับเงินมันคนละวันอยู่แล้วมันไม่ใช่วันเดียวกันนะคะยึดวันที่ได้รับเงินเป็นหลักนะคะขีดทิ้งไปเลยที่ว่าวันประกาศจ่ายนะคะอันนี้ก็คือตัวที่1 นะคะส่วนเนี้ยค่ะตัวเนี้ยเป็นตัวสำคัญเลยที่จะเอาไว้สอบไฟนอลนะคะตัวนี้ไฮไลท์สีลุ้งเลยไปว่ากันไปเลยนะคะตัวนี้คือตัวที่ส่วนใหญ่จะเจออยู่แล้วนะคะแต่ตัวที่นานๆหรือมันเฉพาะเจาะจงมากเนี่ยอาจารย์คงไม่ได้หยิบมาออกเพราะว่าไม่งั้นมันจะต้องใช้เวลาสอบกัน3วันเลยไม่ใช่3ชั่วโมงนะคะตรงนี้เราก็จะเจาะเฉพาะอันที่เราจะต้องพบต้องเจออะไอ้ที่นานๆเจอทีเราก็รู้ไว้ว่ามีกฎหมายตรงนี้อยู่แล้วเราก็ค่อยไปค้นนะคะเพราะว่าเวลาเรียนนะคะมันก็ต้องเรียนทุกสิ่งอันนะให้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะพอถึงเวลาใช้จริงเราก็ไปหยิบมาแค่นั้นเองนะคะต่อไปนะคะรายได้ตัวที่2นะคะก็เป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นตามประมวลราษฎากรเช่นกันนะคะในมาตรา65ทวีวงเล็บ11ก็คือดอกเบี้ยที่ได้รับจากกิจการปิโตรเลียมนะคะตรงนี้ค่อนข้างจะเจาะจงนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยไปได้รับดอกเบี้ยนะอาจจะเป็นดอกเบี้ยจากหุ้นกู้นะหรือดอกเบี้ยจากการกู้ยืมนะคะของกิจการปิโตรเลียมนะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะกฎหมายบอกว่าอะไรคะให้นำดอกเบี้ยเงินที่เงินกู้ยืมที่ได้รับมาคำนวณเป็นรายได้นะคะตามจำนวนที่ได้รับหลังจากถูกหักภาษีณที่จ่ายแล้ว 50% เห็นใช่ไหมคะในข้อ2นะคะตรงนี้นะคะต
รงนี้ต้องเป็นดอกเบี้ยที่ได้รับจากกิจการปิโตรเลียมนะก็อย่างเช่นปตท.สผ.หรือบริษัทเชฟรอนนะคะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อหุ้นกู้นะหรือมีการให้เชฟรอนหรือปตท.สผ.กู้ยืมเงินนะคะอย่างเงี้ยแล้วเราได้ดอกเบี้ยมาเป็นรายได้ทางบัญชีรับรู้รายได้เต็มจำนวนที่ได้รับถูกไหมคะได้รับรอยดอกเบี้ย100บาทก็ถือเป็นรายได้ทั้ง100บาทแต่ทางภาษีบอกว่าให้รับรู้เป็นรายได้เฉพาะส่วนที่หลังจากถูกหักภาษีณที่จ่ายไปแล้วครึ่งนึงเลยคือ 50% ก็รับรู้รายได้แค่50บาทแค่นั้นนะคะอันที่3นะคะก็ยังคงเป็นรายได้ที่ได้รับจากกิจการปิโตรเลียมเช่นกันนะคะอันนี้เป็นเงินปันผลนะถ้าเราไปได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นในปตท.สผ.นะคะหรือได้รับเงินปันผลจากบริษัทเชฟรอนเนี่ยค่ะตรงนี้พูดอยู่ในมาตรา65ทวิวงเล็บ12นะคะเงินปันผลนะคะเงื่อนไขเป็นแบบนี้ค่ะรบกวนดูในชีทข้อ3เลยนะคะเขาบอกว่าให้นำเงินปันผลที่ได้รับมาคำนวณเป็นรายได้ตามจำนวนที่ได้รับหลังจากหักภาษีณที่จ่ายแล้วประมาณ 23% นะคะก็แปลว่าถ้าได้รับเงินปันผล100บาทเนี่ยค่ะก็ให้รับรู้รายได้แค่ประมาณ77บาทแค่นั้นนะรับรู้รายได้หลังจากที่ถูกหักปันผลเพราะจะถูกหักปันผลไป 23.08 นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาพูดต่ออีกว่าและในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเนี่ยนะคะเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะคะหรือเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีสิทธิ์ได้รับยกเว้นรายได้ครึ่งหนึ่งหรือทั้งจำนวนแล้วแต่กรณีความหมายตรงนี้ก็คือกรณีที่ได้รับเงินปันผลจากกิจการปิโตรเลียมเนี่ยค่ะจะได้สิทธิประโยชน์2ต่อแรกก็คือให้รับรู้รายได้หลังจากที่ถูกหักภาษีณที่จ่ายแล้วก็คือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ23ก็คือรับรู้แค่ประมาณ77ถูกไหมคะและไอ้ตรง77ตรงเนี้ยค่ะจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อที่2อีกความหมายก็คือถ้าเราเป็นบริษัทจำกัดทั่วไปเราได้ยกเว้นอีกครึ่งนึงของ77นึกออกไหมคะได้รับยกเว้นอีกครึ่งนึงของ77นะคะแต่ถ้าเราเป็นโฮลดิ้งคอมพานีหรือเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราได้รับยกเว้นทั้งจำนวนก็เท่ากับว่าไม่ต้องรับรู้รายได้เลยนะคะตรงเนี้ยเขาเอาข้อบังคับจาก65ทวิวงเล็บ10มาบังคับใช้ด้วยโอเคไหมคะก็คือได้2ต่อนะถ้าเป็นกรณีเงินปันผลนะคะนะคะถัดมาตัวที่4ที่พูดในมาตรา65ทวิตรงนี้จริงๆแล้วไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นนักบัญชีนักบัญชีจะรู้อยู่แล้วว่าภาษีขายแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนเนี่ยมันไม่ใช่รายได้อยู่แล้วถูกไหมคะตามหลักบัญชีที่เราเรียนภาษีขายคือภาษีที่เราเก็บจากลูกค้านะคะเราเอามาตั้งรอไว้นะคะแล้วเราก็จะเอาภาษีซื้อที่เราจ่ายให้กับผู้ประกอบการเจ้าอื่นมาหักถูกไหมคะผลต่างก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราจะต้องจ่ายชำระให้สรรพากรหรือว่าเราได้คืนแล้วแต่กรณีเพราะฉะนั้นภาษีขายเราไม่ได้รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเราไม่เคยบันทึกเป็นรายได้อยู่แล้วนะคะรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนด้วยมันก็ไม่ใช่รายได้ของเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักบัญชีตรงเนี้ยก็จะรู้นะดังนั้นข้อ4เนี่ยมันตรงกันระหว่างบัญชีกับภาษีไม่ได้มีความแตกต่างอะไรนะแต่บังเอิญมันพูดอยู่ในกฎหมายภาษีด้วยนะคะถัดมาค่ะข้อ5ก็คือเรื่องของเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับจากกิจการร่วมค้านะคะอันนี้จะเป็นการยกเว้นไม่ใช่ตามประมวลแล้วค่ะอันนี้เป็นตามพระราชกฤษฎีกาที่เขาจะออกมาตามยุคตามสมัยนะจะออกมาเยอะแยะมากมายเลยในพระราชกฤษฎีกานะคะตรงนี้คือเป็นฉบับที่10ค่ะพูดถึงว่าเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับจากกิจการร่วมค้าเนี่ยค่ะได้รับยกเว้นนะคะในชีทที่เป็นเนื้อหาก็จะอยู่ในหน้า2ช่วงท้ายๆเลยข้อ1เลยค่ะนะคะตรงเนี้ยนะคะเขาจะพูดถึงว่านะคะถ้าบริเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับจากกิจการร่วมค้าที่ประกอบกิจการประเทศไทยในประเทศไทยได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณ
นะคะเพื่อเสียภาษีเงินได้นะคะสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะคะแล้วก็บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศแต่ประกอบกิจการในประเทศไทยนะคะพูดง่ายๆก็คือ 1.1 กับ 1.2 ที่อาจารย์อ่านไปเมื่อกี้ถ้าไปได้รับเงินปันผลจากกิจการที่เข้าข่ายว่าเป็นร่วมค้าเป็นจอยเวนเจอร์ได้รับยกเว้นเลยนะคะก็ไม่ต้องเอามารวมคำนวณอันนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชกฤษฎีกานะคะทีนี้ในเอกสารเนื้อหานะคะในหัวข้อรายได้ที่ได้รับการยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาเนี่ยนะคะในชีทเนี่ยอาจารย์เขาเขียนหยิบมาเยอะแยะมากมายเลยจริงๆไม่ได้มีแค่นี้หรอกค่ะนะคะพระราชกฤษฎีกามันมีต้องหลายร้อยฉบับบางฉบับก็เกี่ยวกับเรื่องเราบางฉบับมันก็ไม่เกี่ยวนะคะนี่เขาก็หยิบมาแล้วก็มันก็จะมีอัปเดตออกมาเรื่อยๆนะคะซึ่งเท่าที่อาจารย์เห็นในชีทเนี่ยมันมีในฝั่งของค่าใช้จ่ายมาปนอยู่ด้วยนะคะอย่างกรณีของข้อ3นะคะดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอันนี้ไม่ใช่เรื่องของรายได้นะคะเขาพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่จะเอามาซื้อหรือมาก่อสร้างทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีรายจ่ายปนอยู่ในนี้นะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์แยกให้อยู่แล้วนะคะแยกให้อยู่แล้วอย่างเมื่อกี้ข้อ1ค่ะเป็นเรื่องของรายได้นะคะในหน้า3จะพูดถึงนะคะข้อ2สถานฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานตรงเนี้ยก็เฉพาะธุรกิจนี้เท่านั้นที่เป็นสถานฝึกอบรมหรือพัฒนาฝีมือแรงงานตรงนี้เขาพูดอยู่ในพระราชกฤษฎีกาฉบับที่284นะคะพอดีว่ามองเห็นก็เลยพูดไปเลยนะคะตรงนี้เขาบอกว่านะคะให้ยกเว้นภาษีเงินได้คือไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นะคะสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับสถานฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะและเขาก็มีวงเล็บกอขอคองอนะคะวงเล็บกอก็คือกำไรที่ได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนะถ้ามหาลัยที่ตั้งขึ้นเนี่ยหรือโรงเรียนเอกชนกำไรไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะขอไข่คือเงินปันผลนะคะเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการโรงเรียนเนี้ยนะคะคนที่ได้รับเงินปันผลก็ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกันสำหรับเงินปันผลที่ได้รับตัวนั้นนะคะนะคะตรงนี้ก็อย่างเช่นโรงเรียนสอนทำอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าจดทะเบียนเป็นโรงเรียนเอกชนใช่ไหมสอนทำอาหารกำไรของโรงเรียนเนี้ยก็ไม่ต้องเสียภาษีได้รับยกเว้นนะคะหรือว่าโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์ที่เขาสอนพวกช่างพวกอะไรอย่างเงี้ยกำไรของเขาก็ได้รับยกเว้นนะคะแล้วคนที่ไปได้รับเงินปันผลจากโรงเรียนเหล่านี้ก็พลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยเงินปันผลไม่ต้องเสียภาษีนะคะเพราะมันเข้าข่ายอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะอย่างกรณีของข้อคอควายกับงองงูนะคะเขาพูดถึงกำไรที่ได้จากกิจการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นหรือบริษัทในเครือเดียวกันนะคะอย่าง MK เนี่ยค่ะเขาจะมี MK training ของเขานะไว้ฝึกอบรมพนักงาน MK โดยเฉพาะว่าพนักงานจะต้องทำอะไรบ้างเวลาเซอร์วิสลูกค้า1 2 3อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วบริษัทเทรนนิ่งตรงนี้ค่ะเขาก็รับเทรนนิ่งให้บริษัทในเครือของ MK ด้วยอย่างเช่นยาโยอิหรือณสยามอย่างเงี้ยนะพนักงานก็ได้รับการฝึกฝนจากโรงเรียนสถาบันฝึกอบรมของ MK ตัวนี้นะคะตรงนี้เขาพูดถึงว่าบริษัท MK เทรนนิ่งเนี่ยค่ะถ้ามีผลกำไรก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมาเสียภาษีนะคะแล้วถ้าใครไปถือหุ้นในบริษัทเทรนนิ่งนี้ได้รับเงินปันผลก็ได้รับยกเว้นเช่นกันนะคะมันจะมีลักษณะพระราชกฤษฎีกาเหล่านี้ขึ้นมานะคะที่เขากำหนดให้ขึ้นมาเพราะว่าเขามองว่าฝีมือแรงงานของประเทศนะคะมันเป็นเรื่องสำคัญมันต้องแข่งกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีสถาบันฝึกอบรมหรือเทรนนิ่งเยอะๆเนี่ยมันจะช่วยยกระดับฝีมือแรงงานของไทยนะคะเขาก็เลยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตรงนี้คือไม่ต้องเสียภาษีนะคะพระราชกฤษฎีกาเนี่ยมันแล้วแต่ความต้องการว่าในช่วงนั้นเนี่ยแนวโน้มนะคะการพัฒนาประเทศไปตรงไหนเขาก็จะไปออกพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนเหล่านี้นะคะ
นะคะอย่างกรณีข้อ3ในชี้เนี่ยเป็นเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอันนี้ก็เป็นฝั่งของรายจ่ายแล้วค่ะนะคะตรงนี้ชี้แจงไว้เดี๋ยวเพื่อท่านไปอ่านแล้วท่านจะงงว่ามันเกี่ยวอะไรกับรายได้มันปนๆกันมาอยู่นะคะอันที่4ก็เป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันค่ะการสนับสนุนการศึกษานะคะตรงนี้ไฮไลท์ไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงฝั่งรายจ่ายเราจะกลับมาพูดตัวนี้อีกทีนึงเพราะมันเกี่ยวข้องด้วยนะคะไป5นะคะการจัดสร้างและบำรุงรักษาสนามเด็กเล่นเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่รายได้นะคะตรงนี้พูดถึงอยู่ในพระราชกฤษฎีกาฉบับที่428นะคะตรงนั้นช่วงที่เขาออกเนี่ยเขาต้องการให้ภาคเอกชนนะคะบริษัทห้างร้านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างเรื่องของการทำสนามกีฬาหรือสนามเด็กเล่นแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดว่าเอกชนเนี่ยมาบริจาคเงินหรือบริจาคทรัพย์สินเพื่อสร้างนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ค่ะรัฐบาลจะยกเว้นภาษีเงินได้ให้2เท่าของเงินบริจาคเนี่ยต้องการให้คนมาบริจาคนะคะบริจาคล้านหนึ่งเขาให้หักเป็นรายจ่ายได้2ล้านนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีเงื่อนไขว่าห้ามเกิน 10% อะไรอย่างนี้อีกนะคะมันก็จะมีของมันต่อนะคะหรือข้อ6นะคะไหนๆพูดแล้วขอพูดไปเลยข้อ6การฝึกอบรมลูกจ้างตรงนี้ก็เข้าข่ายเดียวกันกับเมื่อกี้สถาบันฝึกอบรมอะค่ะแต่ตรงนี้เขาจะพูดในแง่ที่ว่าอยากให้นายจ้างอะค่ะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนั้นนะคะมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องนะคะเขาก็เลยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาว่ารายจ่ายในการฝึกอบรมพนักงานตรงเนี้ยนะกฎหมายให้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้2เท่านะคะตรงนี้เพื่อกระตุ้นให้นายจ้างเนี่ยมีแรงจูงใจที่จะลงทุนในทรัพยากรบุคคลของตัวเองมีการเทรนนิ่งจะได้พัฒนาฝีมือพัฒนาความรู้พัฒนาความเชี่ยวชาญในอาชีพนะคะตรงนี้ก็ถือเป็นรายจ่าย